นะครับด้วยเนื่องจากกองพิสูจน์สภาพหลังครับร่วมกับแผนกรักษาการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เป็นปัญหาหลักของที่นี่เลยเริ่มจอดตรงนี้เลยนะครับลุงครับครับเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยเราจะทำบริเวณที่ทุ่งดินในส่วนการระงับภัยก็เราจะเห็นมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะครับก็จะลาดตระเวนแล้วก็จะมีรถดับเพลิงนะครับ3คันนะครับก็จะมีทางคุณนิติวัฒน์และผมนะครับที่จะคอยรับตัวสั่งตลอดเวลาก็จะมีทางแผนกของขจรแผนกของขจรนี้เนื่องจากว่าจะอยู่ในสัญญาจ้างนะครับอันนี้คือสรุปครับตัวพร้อมของทั้ง3หน่วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับโดยเฉพาะปีนี้เราพูดถึงฝุ่นจิ๋วขนาด 2.5 นะครับซึ่งตัวนี้จะมีปัญหาต่อสุขภาพที่เราทราบกันอยู่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่นะครับให้ความใส่ใจหัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีการย้ำให้ปฏิบัติงานดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับหมอกควันอย่างเคร่งครัดนะครับครับในส่วนของเรานี้ผมถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่จะช่วยในส่วนของพื้นที่ในส่วนของอำเภอและก็ในส่วนของจังหวัดนะครับเครื่องสายด้วยครับครับกดปุ่มสัญญาณสัญลักษณ์ให้มีเสียงหน่อยครับต่อถอยมากต่อ